ไม่มีอะไรติดเพราะผมบอสกิลติดสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่บอร์ดเกมไนท์ครับอะไรครับเนี่ยนี่ผมเอาเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมนะฮะที่เป็นผู้ชนะการประกวดออกแบบบอร์ดเกมของโครงการ Energy On Board by บ้านปู Wii Sports Thailand ทางบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนร่วมกับทางบอร์ดเกมไนท์จนได้ออกมาเป็นตัวนี้ออกมาก็สำหรับใครที่ฟังเสียงพิธีกรแล้วงงหลักๆ ขอโทษหลักๆก็คือว่าบ้านปูเนี่ยเขาเป็นบริษัทมหาชนซึ่งเขาทำเกี่ยวกับด้านพลังงานมาตั้งนานแล้วแหละบ้านปูเขาก็มีความสนใจเหมือนกับผมเลยเพราะสนใจในเรื่องของ Energy Sustainability ซึ่งก็คือการที่จะทำให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนทางด้านพลังงานเขาก็เลยจัดการประกวดครั้งหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมาร่วมสร้างบอร์ดเกมเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนี่แหละคนที่เขาชนะมาเนี่ยเขาเป็นน้องอายุเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างครับเป็นน้องวัยมหาลัยครับเรียกชื่อทีมเขาน้องเป็ดเดอะแคทน้องเป็ดเดอะแคทและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันถูกต้องครับผมทีนี้เราก็มอบกระดานให้ก่อนอ๋อ1คนจะได้1กระดาน1คนจะได้1กระดานใหญ่นี่คือกระดานของผู้เล่นส่วนนี้คือกระดานกลางอ๋อกระดานกลางนี่คือกระดานกลางกลางเล็กกว่ากระดานผู้เล่นอีกอ่ะ ผมรู้สึกผมกำลังจะเล่นการเมืองอ่ะคุณรู้ป่ะ เนี่ยเป้าหมายชุมชนเป้าหมายธุรกิจเป้าหมายอุตสาหกรรมกาบอสนะฮะเบอร์7ครับเกมนี้ง่ายมากครับเล่น3รอบจบคะแนนสูงสุดชนะแค่นั้นเลยแต่วิธีได้คะแนนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันเนี้ยเรื่องราวในเกมนี้คือมันเป็นเหตุการณ์ในมหานครสัตว์ซึ่งนครสัตว์แห่งเนี้ยเขาใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินเรื่องต่างๆไม่ว่าจะในชุมชนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมก็ตามแต่เราทุกคนในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแห่งหนึ่งใครที่บริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้ดีมีเสถียรภาพรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปอันนี้แปลว่าไฟฟ้าแน่ๆเลยถูกต้องครับนั่นคือพลังงานไฟฟ้าก็คือจั่วได้คุณจะกลายร่างเป็นเทพเจ้าทอขอบคุณมากครับ ส่งอะไรให้ก็เล่นอย่างนี้แหละรักตายเลย นี่คือของเริ่มต้นของ1คนคือได้ไฟฟ้า4ได้กำลังไฟ2แล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลก็โรงไฟฟ้าทั่วไปนี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับถ่านหินหรือว่าแก๊สธรรมชาติธรรมชาติก็คือเอาง่ายๆว่าเราขุดมาจากพื้นดินปุ๊บอะทำไฟฟ้าเลยถูกครับจริงต้องว่ากันว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็ทำให้การใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้มันสะอาดขึ้นแล้วลดการปล่อย CO2 อะไรอย่างนี้ไปแล้วเยอะแล้วใช่ครับผมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลก็จะเป็นพวกแบบผลิตจากสิ่งที่เหลือทางการเกษตรเพื่อให้มันไม่ถูกทิ้งไปยังศูนย์เปล่านี่1คนก็จะได้8ชิ้นอย่างนี้แล้วก็โยนเข้าถุงไประหว่างเกมจะได้หยิบโรงไฟฟ้าหรือพื้นที่ต่างๆเพื่อเอามาสร้างพลังงานต่างๆซึ่งมันก็จะมาจากการสุ่มนั่นแหละดังนั้นแล้วมันต้องอยู่ในถุงขออนุญาตนิดนึงกำหนดตรงนี้ก่อนอย่างที่บอกเชื้อเพลิงทั่วไปเป็นพวกถ่านหินพวกแก๊สธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งในทางธรรมชาติแล้วก็มีอยู่จำกัดถ้าเกิดว่าใช้ไปจนหมดมันก็จะไม่เหลือให้ใช้แล้วดังนั้นแล้วในเกมนี้เราจึงต้องวาง CO2 ไว้บนบอร์ดนี้ตามจำนวนผู้เล่นแล้วบวก1นะครับอันนี้เล่นกัน3คนดังนั้นจะใช้4ชิ้นเชื้อเพลิงทั่วไป4ชิ้นสุดท้ายในโลกนครสัตว์แห่งนี้หากหมดลงเมื่อไหร่ปุ๊บหมดแล้วหมดเลยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทั่วไปจะใช้งานไม่ได้อีกเลยนอกจากนั้นเพิ่มเติมนิดนึงถ้าไอ้ตรงนี้หมดเมื่อไหร่นอกจากใช้งานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทั่วไปไม่ได้แล้วนะฮะเราทุกคนจะได้ CO2 เพิ่มไปด้วยอีกคนละชิ้นแล้วในเกมนี้ก็จะมีโรงไฟฟ้าอีก3อย่างซึ่งก็นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือคุณโซลาร์เซลล์นั่นแหละที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำก็คือการสร้างเขื่อนอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมก็จะเป็นพวกกังหันลมอะไรอย่างนี้ว่าไปซึ่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้ต้องใช้พื้นที่ในการสร้างแล้วก็จำนวนพลังงานที่ได้ก็จะผันแปรตามพื้นที่ที่สร้างด้วยนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแสงอาทิตย์พื้นที่ที่เป็นลมแล้วก็พื้นที่ที่เป็นน้ำแบบนี้หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ผสมเป็นลูกครึ่งแต่ว่าพื้นที่นี้นี่อู้ทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยถูกต้องอย่างสมมติว่าสตูดิโอเราอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับแค่แสงอาทิตย์เพราะว่าสตูดิโอผมก็ไม่มีเขื่อนถูกต้องแล้วลมก็ไม่ได้แรงลมก็ไม่ได้แรงแต่อาจจะมีพื้นที่อันนี้มากกว่า1ก็ได้ก็อาจจะเพิ่มไปอาจจะติดโซลาร์เซลล์เพิ่มอะไรอย่างงี้เพราะว่าไอตัวโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยยิ่งมีพื้นที่สำหรับโซลาร์เซลล์มากเขาก็จะยิ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากด้วยอ่ะขออนุญาตเข้าเกมนะสุ่มก่อนมันจะมีการสุ่มเดี๋ยวก่อนคุณสุ่มให้กล้องดูหน่อยถ้าสุ่มของคุณนี่ไงระบบแม่นนวดอ่ะทีนี้ผมก็จะสุ่มมา3อันนะครับผมเนื่องจากเล่นกัน3คนตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยสุ่มตามจำนวนผู้เล่นสำแดงของก่อนให้เห็นตามนี้ก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์2อันกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับนี่แถวบนสำหรับโรงไฟฟ้าส่วนแถวล่างนั้นก็จะเป็นคุณพื้นที่นั่นเองตัวพื้นที่นี่จะใช้2เท่าของผู้เล่นนะครับจะถูกสุ่มอยู่ในถุงนะฮะแล้วเราก็สุ่มมา3อันสุดท้ายท้ายสุดของการเซตติ้งครับเปิดกองการ์ดเป้าหมายชุมชนขึ้นมา1รอบเราจะเปิด1กองอ่ะแล้วก็หงายเข้าไว้แล้วก็ดึงออกมา1ใบเพื่อให้เห็นการ์ดที่เปิดอยู่2ใบอันนี้ชื่อการ์ด
ดาวๆนี่คือแต้มส่วนนี้คือพลังงานที่จ่ายเพื่อสร้างเขาเอาง่ายๆก็คือเอาพลังงานมาซื้อก๊าซนั่นแหละส่วนในการสร้างก๊าซทุกใบนั้นจะมีการผลิต CO2 ด้วยเพราะว่าในการก่อสร้างใดๆมันก็เกิด CO2 ถูกต้องไหมฮะส่วนครึ่งล่างของก๊าซนี้คือความสามารถที่ไว้ใช้ระหว่างเกมเดี๋ยวผมค่อยเล่าอีกทีว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะเริ่มเกมได้แล้วใช่โดยจะเริ่มจากคนแรกก็คือคนที่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มือถือสูงสุดตอนนี้ครับเฮ้ยไหนเช็คเกมเขามีกิมมิกเฮ้ยผม99มีใครจะสู้100ไหมครับผม37ครับผม4ครับโอเคแปลว่าเกมจะเริ่มจากพี่บอสตามด้วยพี่วานแล้วก็คุณหมาน้อยก่อนเริ่มเกมแนะนำชาร์จแบตก่อน 4% ในคนชาร์จเลยทีนี้ใน1เทิร์นทำอะไรบ้างขั้นแรกก็คือหยิบตรงนี้จากกล่องกลาง1ชิ้นเข้าถุงเติมของก่อนผมสามารถแอบดูในนี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราแอบดูในถุงปุ๊บเราจะทำถุงมาทำใหม่ผมเริ่มผมต้องหยิบสักอย่างนึงหยิบสักอย่างนึงซึ่งหมายถึงจะหยิบโรงไฟฟ้าก็ได้หยิบพื้นที่ก็ได้ผมเพิ่งติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผมเอาโซลาร์เซลล์ด้วยทีนี้นะครับโดยปกติแล้วหากตรงนี้โบเราจะเติมให้เต็มเลยแต่เนื่องจากคุณโรงไฟฟ้าหมดแล้วเพราะเราสุ่มตามจำนวนผู้เล่นถูกไหมฮะถ้าหมดแล้วก็ปล่อยมันหมดไป1จบแล้วปุ๊บจะเข้าเบอร์2ก็คือโจทย์โทเค็นจากถุงนี่คือรอบที่1ดังนั้นจะสามารถโจทย์โทเค็นจากถุงได้4ชิ้นเปิดมาปึ๊บได้โรงไฟฟ้าที่เพิ่งโยนเข้าไปเมื่อกี้พร้อมพลังงานอีก2อันการเจอพลังงานตอนนี้ถือว่าดีครับคือถ้าจั่วมาแล้วเจอพลังงานให้เอาโยนมาเก็บใน 2.1 กิโลเก็บไฟฟ้าตรงนี้นั่นจะทำให้พื้นที่ว่างอีก2จั่วได้อีก2ชิ้นครับได้คาร์บอนไดออกไซด์อีก1ครับผมไฟฟ้าอีก1ไฟฟ้าก็เข้าโรงเก็บไปทำให้ตอนนี้เหลือว่างอีก1จั่วอีก1ครับจั่วจนครบเรียบร้อยครับจะเข้าเฟส3คือการสร้างพลังงานบนโรงไฟฟ้าสร้างพลังงานที่ว่านี้ก็คือเราเอาโทเค็นไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือพื้นที่ที่หน้าตาเหมือนกันกับช่องเอาไปวางไว้ส่วน CO2 อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับทีนี้ก็จะมาสร้างพลังงานกันโดยถ้าเกิดว่าเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์พลังงานน้ำหรือลมเนี่ยต้องมีพื้นที่มาควบคู่ด้วยมีแค่พื้นที่อย่างเดียวหรือโรงไฟฟ้าอย่างเดียวก็จะสร้างพลังงานไม่ได้แต่ก็จะมีสิทธิ์ในการสร้างพลังงานจากเชื้อเพลิงทั่วไปหรือจะไม่สร้างก็ได้ถ้าสร้างก็ได้3พลังงานแต่ก็จะได้รับ CO2 อ๋องี้ผมสร้างก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยแก้ CO2 ในอนาคตก็ได้ก็ได้ครับผมสร้างเลยฮะสร้างพลังงานจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทั่วไปนะครับจะรับ3พลังงานแต่3พลังงานที่สร้างใหม่ในแต่ละตาเนี่ยจะเข้าคลังนะยังใช้เลยไม่ได้และเนื่องจากใช้งานคุณคนนี้ดังนั้นแล้วก็ต้องเอา CO2 จะปลอดกลางไปด้วย1ชิ้นนะครับโอเคทีนี้หลังจากจบเฟส3เสร็จก็จะมาเฟส4ครับจ่ายพลังงานเพื่อรับการ์ดเป้าหมายตอนเนี้ยพลังงานคือมีอยู่3การ์ดซื้อกี่ใบก็ได้ตราบใดที่มีพลังงานเพียงพอจะซื้อเพิ่มเติมนิดนึงเกมนี้มี2ช่องสำหรับวางการ์ดเป้าหมายข้างล่างตรงนี้เราสามารถซื้อการ์ดกี่ใบก็ได้โดยความสามารถใช้ได้แค่2ชิ้นเท่านั้นที่เหลือจะซื้อมาเพื่อเก็บเป็นแต้มเฉยๆก็ได้ก็เอาขึ้นมือไปโอเคผมซื้อชิ้นนึงฮะทีนี้ตลาดต้องมี2ชิ้นเสมอผมเปิดใบใหม่มาอยากซื้ออะไรเพิ่มไหมฮะผมพอแล้วครับพอแล้วนะครับจบเฟส4ปุ๊บเฟส5คือโกยทุกอย่างตรงนี้ยกเว้นในโรงเก็บไฟฟ้าเข้าคลังไปพลังงานในโรงเก็บไฟฟ้าจะถูกสำรองไว้ในนี้เสมอคราวนี้ก็จบตามพี่วานแล้วเข้าเทิร์นของพี่วานครับก่อนที่เราจะไปเนี่ยอยากจะให้ดิวอธิบายเรื่องความยั่งยืนด้านพลังงานหน่อยความยั่งยืนด้านพลังงานเนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่3หัวใจด้วยกันอันแรกคือ affordable ก็คือความที่พลังงานเนี่ยมันสามารถจับต้องได้ราคาเข้าถึงได้อย่างสมเหตุสมผลอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยโซลาร์เซลล์มันแพงไปมันสะอาดจริงแต่ไม่มีใครซื้อได้จริงตอนนี้เริ่มเป็นไปได้แล้วอันที่2คือ reliable ครับพลังงานที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องสามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วแบบปุ๊บๆดับปุ๊บๆติดสะอาดแค่ไหนแต่ไฟดับก็ไม่มีประโยชน์ถูกต้องครับโอเคครับและสุดท้ายก็คือความสะอาดของเขานั่นแหละคือ eco-friendly ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไอ้3ข้อนี้มันจะมาช่วยทำให้เล่นเกมนี้ได้ดีขึ้นหรือว่าจะบอกว่า3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกมกำลังจะสื่อเล่าในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆผ่านตัวของบอร์ดเกมหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของพลังงานจะจับต้องยากคุยกันยากพี่บอสตอนนี้พลังงานตอนนี้มันเข้าถึงแล้วหรือยังเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่เราจะคุยกันถูกไหมจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผมคุยกันในออฟฟิศเว้ยเราปล่อยคาร์บอนออกไปเยอะมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราคุยกันอยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยเราติดโซลาร์เซลล์อยู่แล้วเราติดอยู่แล้วเฟสหนึ่งแล้วผมมาก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เราจ่ายค่าไฟทุกเดือนเราต้องลงทุนเพิ่มแล้วผมก็เลยซื้อโซลาร์เซลล์เพิ่มอีกเป็นการลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าในบ้านตัวเองอ่ะพูดง่ายๆก็คือผมซื้อไอ้การ์ดใบเนี้ยคุณซื้อไอ้โทเค็นโรงไฟฟ้านี่ผมซื้อโทเค็นนี้เพราะที่บ้านผมมีโทเค็นนี้อยู่แล้วไงไม่ใช่แค่บ้านพี่บ้านเราทุกคนด้วยใช่เรามีโทเค็นนี้อยู่ในมืออยู่แล้วผมแค่ซื้อโทเค็นเนี้ยผมได้อันนี้ฟรีแล้วทุกรอบที่ผมใช้อ่ะผมก็กำจัดอันนี้ด้วยตั้งแต่ผมติดมา10วันเนี่ยผมลดคาร์บอนไปแล้ว 0.43 ตันเฮ้ย430กิโลครับพี่มีแผนจะลงสมัครการเมืองอะไรอีกกาบอสนะฮะเบอร์7ครับโอเคครับกลับมาตาที่2ครับผมคิดว่าผมเลือกสถานที่ให้ได้เปรียบสุดลูกครึ่งน้ำแดดทีนี้ที่วานจั่ว4ชิ้นครับผมอยากได้เปรียบมากที่สุดคาร์บอนไดออกไซด์มา2ยอดเยี่ยมครับจั่วอีก2ครับ
ก็จะเจอพลังงานอีกหนึ่งแล้วก็โรงไฟฟ้าชีวมวลโจทย์ได้อีกหนึ่งครับพลังงานอู้นี่เรียกว่าเต็มแม็กแล้วก็พื้นที่ตอนนี้มีโรงไฟฟ้าที่เดียวที่ใช้ได้คือชีวมวลใช้เลยไหมครับก็ได้หนึ่งพลังงานได้ฟรีต้องใช้อยู่แล้วครับได้ฟรีรับไป1พลังงานครับสร้างพลังงานเสร็จเข้าเฟส4ครับคือซื้อการ์ดตอนนี้มีบ้านที่จ่าย2พลังงานกับแหล่งแบตเตอรี่สำรองจ่าย1พลังงานจ่ายซื้ออันนี้มันเป็นยังไงครับจ่ายจากโรงเก็บไฟฟ้านะครับได้ที่ปลาไหลไปครับอ๋อปลาไหลไฟฟ้าไงมันเก็บไฟฟ้าเขาคิดมาแล้วร้านกับข้าวก็จะมีความสามารถในการให้เปลี่ยนโทเค็นเผื่อบางทีจั่วได้ไม่ดีนักเช่นจั่วได้ CO2 2อันเปลี่ยน1ชิ้นโยนเข้าคลังแล้วจั่วใหม่1ชิ้นเอ้ยผมเอาร้านกับข้าวจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะเหลือ1พลังงานปาดทุกอย่างเข้าคลังครับยกเว้นพลังงานในโรงเก็บไฟฟ้าครับทีนี้ขออนุญาตนะครับเนื่องจากมีช่องว่างเราเติมให้เต็มจะได้พื้นที่แดดมาครับผมแล้วก็ทุกรอบที่จบผมผู้เล่นทุกท่านน่ะจะเติม1อันในแถวที่หยิบไปคุณมาน้อยครับหยิบ1ชิ้นครับผมอันหยิบแดดแล้วกันหยิบแดดระวังลวกมือนะครับแล้วก็หยิบ4 4อันผมได้พลังงานมา1ทีนี้ก็จะโบอยู่1ช่องจั่วได้ช่องนึงครับชีวมวลชีวมวลเนี่ยได้ได้1พลังงานครับตัวไม่ได้รับ CO2 จะสร้างด้วยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทั่วไปไหมครับแต่ถ้าสร้างก็ต้องรับ CO2 จากกองกลางตรงนี้ไป1ชิ้นสร้างครับสร้างครับสร้างนะครับอ่ะรับ3พลังงานอ่ะพร้อม1 CO2 จากเชื้อเพลิงทั่วไปบนบอร์ดกลางครับทีนี้ก็มาซื้อการ์ดกันซึ่งมีอยู่1พลังงานว้าน่าเสียดายจังเลยบอร์ดกลางตรงนี้ของแพงทั้งนั้นดังนั้นโกยทุกอย่างยกเว้นไฟฟ้าเข้าคลังครับผมวิธีการแพ้ชนะคือยังไงนะครับแต้มเนี่ยมันจะมาจาก3ส่วนผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันส่วนแรกก็คือการ์ดเป้าหมายการ์ดทุกใบมีคะแนนทุกใบไม่ว่าสุดท้ายคุณจะเอาขึ้นมือหรือเอามาวางในช่องวางการ์ดเป้าหมายคิดเป็นคะแนนหมดส่วนที่2คือจำนวนโทเค็นพลังงานตอนจบทุก4ชิ้นจะมีค่า1คะแนนแปลว่าถ้าเกิดมี7ชิ้นได้แต้มเดียวเพราะมันจะเป็น4บวก3ไอ้3เนี่ยไม่ถึง4สุดท้ายหักจากจำนวน CO2 ที่มีอยู่1อันเท่ากับลบ1แต้มไปปุ๊ยโอ้แต่วิธีกำจัดก็ไม่ใช่แบบเมื่อกี้นี้อ่ะเติมตรงกลางก่อนเป็นน้ำกระลมนะครับผมเอาพื้นที่ครับอันนี้ผมมีแค่3ใบครับมีแค่3ใช่ไหมครับในถุงหมดแล้วใช่ไหมฮะหักในถุงหมดเมื่อไหร่ครับเอาในคลังนะครับเทใส่ถุงครับซึ่งเขาออกแบบมาให้เทได้เลยครับมันพอดีฮะผลิตพลังงานผมก็เอาไปวางสร้างด้วยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทั่วไปไหมครับไม่เอาแล้วครับไม่สร้างแล้วครับเดี๋ยวผมทำลายพวกเขาไงถือว่าอีโคเฟรนลี่แน่นอนอ่ะก็ผมทำอะไรต่อไม่ได้นอกจากซื้อของผมซื้อบ้านเอาเจอมินิมาร์ทความสามารถเหมือนร้านกับข้าวเลยแต่อันนี้แพงกว่าผมซื้ออะไรไม่ได้แล้วผมบังคับจบเทิร์นโอเคพบกับตัวรวมครับโอ้ผมต้องเอาโรงงานแหละโอ้โหซื้อผมพลังงานไม่พอใช่ไหมพื้นที่ไม่พอใช่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยมันคือเขื่อนใช่ไหมซึ่งมันต้องใช้พื้นที่เยอะในการสร้างพลังงานดังนั้นถ้ามีพื้นที่เดียวเนี่ยไม่สร้างพลังงานนะครับต้องมี2พื้นที่ถึงจะสร้างพลังงานได้ผมจะเอาทรัพยากรโลกมาใช้ในการสร้างไฟฟ้าผม3แต้มคือมาคุณทำอย่างนี้ครับคุณวานเดี๋ยวผมเคลียร์ที่หลังเดี๋ยวถ้างั้นจบเทิร์นเลยครับเพราะว่ามีไฟฟ้าพอที่จะซื้อเพิ่มแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นใครล่ะจะอดใจไหวเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมครับลมก็แรงน้ำก็เยอะแดดก็แรงของผมมี4พลังงานคิดว่าโกดังเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเพิ่มโทเค็นที่จั่วได้รอบนั้น1ชิ้นแปลว่าจากปกติรอบนี้จั่ว4ตาหน้าจะจั่ว5จัดไปครับ4พลังงานครับหมดแล้วดังนั้นก็โกยทุกอย่างเข้าคลังครับตาสุดท้ายของรอบแรกของพี่บอสครับผมว่าต้องหยิบที่ว่ะฉลาดกว่าลมไฟฟ้ามันน่าจะหยิบไม่ยากทำอะไรไม่ได้เลยฮะนอกจากซื้อของตอนนี้มีมินิมาร์ทแล้วก็มินิมาร์ทงั้นผมเลือกมินิมาร์ทฮะได้ครับยินดีครับโอ้โหผมนี่นักสร้าง CO2 จริงพี่วานครับเอาโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอ้ my god 3 CO2 แน่นๆครับผมตอนนี้ผมหมดแล้วผมเอา CO2 กลับเข้ามาที่คลังแล้วก็โกยเข้ามาในนี้โกยชิ้นนึงสร้างเลยไหมครับถ้าสร้างปุ๊บเชื้อเพลิงชิ้นสุดท้ายจะถูกใช้แล้วหมดไปไม่มีอีกแล้วเอาไหมเอาก่อนอื่นอ่ะ3พลังงานจากเชื้อเพลิงทั่วไปและชิ้นสุดท้ายจากเชื้อเพลิงทั่วไปทีนี้อันเนื่องมาจากว่าต่อหน้าต่อตานะครับอันเนื่องมาจากว่าเชื้อเพลิงทั่วไปได้ถูกใช้จนหมดสิ้นแล้วเราทุกคนจะได้รับ CO2 เข้าคลังอีกคนละ1ชิ้นและหลังจากนี้ก็จะใช้งานคุณเชื้อเพลิงทั่วไปไม่ได้อีกแล้วด้วยมี3พลังงานซื้ออะไรไหมครับจะเอาร้านกับข้าวอีกใบก็ได้นะฮะถ้าผมซื้อมินิมาร์ทมาสลับกับร้านกับข้าวครับจะเพิ่มครับทีนี้มีพื้นที่1อันครับเลือกเลยครับผมคุณจะเลือกอะไรฮะในนี้โอ้โหเลือกยากเลยอ่ะเลือกเถอะครับ อันนี้ผมหยิบ4แต่บวก1จากโกดังสินค้าจะเป็น5ถูกต้องพลังงานมาอีก1ก็จะเข้าไปในโรงเก็บไฟฟ้าครับทีนี้ก็รับ1พลังงานจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเข้าคลังครับซื้ออะไรหน่อยไหมฮะ
แต่คุณจะสำรองไว้ใช้ในตาหน้าเผื่อของในกองต่อไปหน้าซื้อซึ่งของในกองต่อไปราคามันจะสูงขึ้นด้วยงั้นผมเก็บไว้ก่อนสำรองพลังงานไว้ก่อนสำรองไว้ก่อนจบแล้วตาแรกดังนั้นอาจโกทุกอย่างเข้าคลังไปทีนี้ก็จะเริ่มรอบที่2ซึ่งรอบที่2นั้น First Player จะเปลี่ยนกติกามีแค่นี้เหรอแค่นี้เลยไม่ยากใช่ครับไม่ยากทุกคนเล่นได้ใครที่ดูเราเล่นแล้วคุณแบบชอบอ่ะอยากเล่นไปเล่นได้เลยออนไลน์วันนี้ไปดูอันนี้มันจะอยู่ใน Facebook Fanpage ของบ้านปู e-sport Thailand หรือถ้าเกิดใครเล่น Tabletopia แล้วเข้าลิงก์อ่ะตามที่ขึ้นตรงนี้เลยถ้าเบื่อขึ้นข้างๆก็ได้อยู่ตรงนี้จริงๆบ้านปูเขามี6 7สีอ่ะอ๋อ6สีเลยขึ้นเลยใครที่อยากเก่งก่อนเพื่อนคุณไปเล่นที่ Tabletopia แต่ว่าถ้าใครที่อยากเล่นเป็นกล่องแบบเนี้ยซื้อได้ที่ไหนซื้อที่ไหนคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อไม่ได้เกมนี้อ้าวแล้วคุณจะมาเล่นโชว์ทำไมครับเราทำแจกฟรีเท่านั้นนี่แฟนเพจของบ้านปู B-Sport Thailand แจกเหมือนกันบ้านปู B-Sport Thailand แจกกี่กล่องแจก30กล่องคุณมีสิทธิ์ได้30กล่องตอนนั้นแล้วกติกายังไงไปดูเอาแต่ว่าในเพจบล็อกเกอร์ติเราแจกไหมแจกครับเฮ้ยไม่ใช่แค่ในเพจครับที่ไหน YouTube Community ด้วยครับเฮ้ยแจกทุกที่เลยบล็อกเกอร์ติเราไม่น้อยหน้าเราแจก20กล่องกติกาการแจกก็ไปติดตามได้ใน Community YouTube และ Facebook เพจบล็อกเกอร์ติวันนี้ก็ขอบคุณดีโอนะครับดีโอที่มาสอนพวกเราเล่นเกมรีชาร์จเพจแล้วเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ขอบคุณกดแชร์ไลค์ Subscribe ไปใช้พลังงานแบบไหนก็ได้ที่คุณอยากใช้นะครับแล้วเจอกัน